ก็คงมีความวิตกกังวลกับกรณีที่อังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเนี่ยถอนตัวออกจาก EU ซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนต่อโลกการเงินและโลกการค้าในอนาคตพอสมควรการลงประชามติของอังกฤษออกจาก EU นั้นผมเชื่อว่าในระยะสั้นก็คงจะกระทบทั้งการเงินและการค้าของอังกฤษพอสมควรเพราะว่าอังกฤษนั้นประมาณกว่า 40% ของสินค้าส่งออกของเขาก็ล้วนแล้วแต่เข้าไปที่อยู่ทั้งสิ้นและการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าไปในอังกฤษนั้นหลายส่วนก็เพราะว่าอังกฤษนั้นเป็น financial center และก็สามารถ access เข้าไปใน EU ได้ยังมีประสิทธิภาพฉะนั้นหากมีการถอนตัวจาก EU จริงการลงทุนโดยตรงเข้าไปในสหราชอาณาจักรอังกฤษนั้นเนี่ยก็คงอาจจะมีผลกระทบบ้างจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าอังกฤษจะสามารถตกลงกับ EU ได้อย่างไรในรายละเอียดซึ่งทาง EU เองก็คงจะมีแรงกดดันพอสมควรว่าถ้าเขายอมอ่อนข้อกับทางสหราชอาณาจักรก็อาจจะมีผลทำให้สมาชิกอื่นๆของ EU นั้นอาจจะคิดในการเรียนอย่างเอาแบบอังกฤษหรือไม่แต่ถ้าหากว่ารุนแรงตัดขาดจากอังกฤษเลยโดยไม่มีเยื่อใยเลยในที่สุดผลนั้นก็อาจจะกลับมาที่ EU เองเพราะหน้าปกของทางแมกกาซีนฉบับนี้นั้นเขาทำเป็นรูปโดมิโนแล้วก็เขียนบอกว่า The Fall of Europe มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าขณะนี้โลกมีความเชื่อว่าการออกไปของอังกฤษนั้นอาจจะมีผลทำให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อคำรงอยู่รอดของ EU ในที่สุดฉะนั้นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นผลที่จะตามมานั้นยังไม่มีใครประเมินได้ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามมาฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเฝ้าระวังผมเองก็ได้ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องตระเตรียมทุกด้านตั้งแต่แรกแล้วทั้งทางด้านการเงินและการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมันจะมีผลกระทบในอนาคตข้างหน้าทางด้านการเงินของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถที่จะวางแผนรองรับล่วงหน้าได้ฉะนั้นเราก็หวังว่าสหราชอาณาจักรนั้นจะสามารถดูแลเขาเองได้และก็หวังว่า EU นั้นจะสามารถดำรงสภาพของเขาได้ดังที่เคยเป็นอยู่แต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทาร์มักซินจะออกฉบับนี้ออกมาผมจำได้ว่าอีกฉบับหนึ่งก็คือ The Economist ได้ลงหน้าปกขึ้นหัวไว้ว่าDivided we fall ก็แปลว่าแยกกันเราล่มหมายความว่ามันมีความเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีการแยกตัวของ EU โดยสมรวมจะกระทบค่อนข้างรุนแรงในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็เฝ้ารอดูอยู่ในกรณีของประเทศไทยเราก็คิดไว้ล่วงหน้า
ผลในระยะสั้นในทางด้านความผันผวนทางการเงินนั้นเราก็ได้ดูแลอย่างเป็นที่และก็ไม่มีสิ่งใดที่ผิดปกติตลาดหุ้นดีขึ้นค่าของเงินแข็งขึ้นซึ่งในบางส่วนมันก็สะท้อนเห็นว่าในยามที่โลกมีความหวั่นไหวไม่แน่ใจประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งโลกการเงินนั้นมองว่าเป็นที่ที่น่าจะมาลงทุนและพักไว้ก็คล้ายๆกับเงินเยนของญี่ปุ่นที่แข็งขึ้นชนิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแต่นั่นก็สะท้อนว่าเงินเยนนั้นก็ยังเป็นเงินที่โลกให้ความไว้วางใจพอสมควรทีเดียวฉะนั้นในแง่ของการรองรับนั้นประเทศไทยจะเตรียมไว้ในเชิงของการค้านั้นแน่นอนโลกทั้งโลกอาจจะมีผลกระทบในเชิงของการค้าแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักธุรกิจแล้วต้องไม่หวั่นไหวเพราะกรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศหนึ่งประเทศใดกรณีใครเขาทำที่ทำการค้าทั้งหลายก็ต้องเตรียมรองรับเอาไว้หากการค้าหดตัวจากที่นี่ก็ต้องหาตลาดใหม่สู้กันใหม่นั่นคือวิสัยของนักธุรกิจที่แท้จริงฉะนั้นก็จะเรียนว่าประเทศไทยนั้นเตรียมรับและไม่เคยประมาทและมั่นใจว่าเราสามารถดูแลเศรษฐกิจได้แต่ในขณะเดียวกันด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนั้นผมก็มองว่าในท่ามกลางความหวั่นวิตกว่า EU จะมีปัญหานั้นผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสของเอเชียเอเชียนั้นเราพูดกันมานานแล้วว่าเอเชียไรส์เอเชียกำลังจะก้าวกระโดดมันจะเป็นยุคของเอเชียแต่นั่นเป็นคำพูดซึ่งเราคาดคะเนแต่จากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ความไม่มั่นใจใน EUความไม่มั่นใจในการเมืองในสหรัฐอเมริกามันมีผลไม่เฉพาะในเชิงของเศรษฐกิจแต่มันมีผลต่อ geopolitics ซึ่งกำลังให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นกับเอเชียอย่างแน่นอนทำไมผมเชื่อมันอย่างนั้นเพราะถ้าเราเอากล้องส่องชิฟมาที่เอเชียดูขณะนี้ประเทศในกลุ่มเอเชียนั้นกลับเป็นภูมิภาคซึ่งค่อนข้างมีพลังทีเดียวเราไม่ต้องมีความลำเอียงเลยเรามองอย่างมีเหตุมีผลเอเชียนั้นผมเห็นคนในสายตาของผมเนี่ยอย่างน้อยมีรถจักรที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจรถจักรขนาดใหญ่เนี่ยมีอยู่4ขบวนได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียผมเดินทางไปหมดแล้วใน4ประเทศนี้ผมเห็นศักยภาพของมันประเทศจีนนั้นไม่ว่าตะวันตกจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้แต่เท่าที่ผมมีโอกาสไปสัมผัสกับผู้นำของเขาที่เป็นคนกลุ่มคนไกลนั้นได้พบปากกับนักธุรกิจของเขาในแต่ละอุตสาหกรรมผมมีความรู้สึกว่าเขามีการปรับโครงสร้างของการผลิตของเขาไปสู่เรื่องของนวัตกรรมไปสู่เรื่องของเทคโนโลยีไปสู่การสร้าง mass entrepreneurหรือแมสสตาร์ทอัพทั่วประเทศซึ่งตรงนี้นี่แหละคือจะเป็นนิวเอนจินของประเทศจีนที่จะก่อให้เกิด
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าแม้ว่าในหลายๆเซกเตอร์ของจีนนั้นจะอ่อนแอมีกำลังการผลิตส่วนเกินอันเกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพแต่จากการที่เขามีความเด็ดขาดในการชิฟเปลี่ยนโพลิซีเปลี่ยนนโยบายผมว่าใน 3-5 ปีถ้าหากมีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายแล้วพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนนี้จะแข็งแรงมากในขณะเดียวกันผมไปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้ในขณะนี้มีความก้าวหน้าสูงมากในหลายๆอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทรัพยากรบุคคลของเขานั้นมีการพัฒนาเร็วมากเทคโนโลยีดีการศึกษาสูงดิจิทัลอีโคโนมีมีการพัฒนาที่ก้าวไกลอย่างยิ่งฉะนั้นในท่ามกลางภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าเรามองข้ามมันออกไปเรามองไปที่อนาคตต้องถือว่าในยุคแห่งอนาคตนั้นเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีศักยภาพที่มองข้ามไม่ได้เลยจุดอ่อนของเกาหลีใต้ที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยมีอยู่จุดเดียวก็คือว่า 20% ของ GDP ของเขานั้นขึ้นอยู่กับบริษัทเดียวก็คือ Samsung แต่เราก็เห็นว่ารัฐบาลของเขาในขณะนี้พยายามกระจายตัวออกไปจากธุรกิจที่จำกัดมีการลงทุนในการสร้างนิวสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมามีการสร้างรีสอร์ทเซ็นเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาพูดง่ายๆก็คือเป็นการลงทุนสร้างฐานของอนาคตข้างหน้าเป็นการรองรับเหตุการณ์ในอนาคตญี่ปุ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามานานพอสมควรมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากสิ่งเดียวที่ญี่ปุ่นจะต้องเร่งในขณะนี้ก็คือการลงทุนในเชิงของนวัตกรรมและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้เหมาะสมสอดคล้องกับอนาคตข้างหน้าญี่ปุ่นนั้นเราทราบดีประกอบไปด้วยธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมากและมีธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางซึ่งอยู่ในซัพพลายเชนเต็มไปหมดในอดีตเมื่อธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตเร็วลุกไปในตลาดโลกซัพพลายเชนทั้งระบบก็ตามออกไปเมื่อการค้าเติบโตประชากรก็มีรายได้สูงมีเงินออมสูงตลาดภายในประเทศก็ขยายใหญ่กลายเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น mass consumption บริโภคขนาดใหญ่สินค้าอุปโภคบริโภคเต็มไปหมดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าประชากรส่วนใหญ่ในวัยทำงานก็อยู่ในลักษณะของ salaryman ทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คอย support แต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากหลายๆธุรกิจก็เริ่มสูญเสีย market share การต่อสู้ในตลาดโลกก็อ่อนลงแน่นอนที่สุดส่วนนี้ก็ย่อมกระทบต่อรายได้ของญี่ปุ่นในขณะเดียวกันการที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ซึมเซามาเกือบ2ทศวรรษประชากรอยู่ได้บริโภคได้ก็เพราะเงินออมในอดีตแต่เมื่อธุรกิจเริ่มประสบกับการแข่งขันสูงแล้วรัฐบาลเน้นนโยบายการเงินดอกเบี้ยต่ำประชากรก็ไม่กล้าบริโภคเท่าที่ควรฉะนั้นผมเชื่อว่าในไม่ช้าการอาศัยนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนญี่ปุ่นในขณะนี้ต้องการโปรแกรมการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อดึงเศรษฐกิจขึ้นมา
ให้เกิดความมั่นใจครั้งหนึ่งผมเคยพูดกับเพื่อนฝูงของผมบอกว่าโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยอีกแค่4ปีก็ถึงแล้วมันควรจะมีโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ลงทุนขนาดใหญ่เตรียมการสำหรับโตเกียวโอลิมปิกคิดโครงการออกมาออก Fiscal Policy ออกมาใช้นโยบายการคลังเข้าช่วยไม่ต้องไปหวั่นเกรงเรื่องหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่เราตะวันตกบอกไว้เรารู้ว่าจุดออกของญี่ปุ่นนั่นก็คือหนี้ต่อ GDP นั้นสูง 200% แต่ว่าหนี้ส่วนใหญ่นั้นมันเป็นหนี้ภายในประเทศถ้าเราทุ่มลงการลงทุนลงไปผสมผสานกับมีดอกตัดดอกเบี้ยที่ถูกรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นหนี้ต่อ GDP มันจะลดลงเองฉะนั้นนโยบายผมเชื่อว่าในไม่ช้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมเพิ่งกลับไปญี่ปุ่นมาไปเห็นรีสอร์ทเซ็นเตอร์ที่แข็งแรงมากมีนักวิจัยเต็มประเทศเลยฉะนั้นฐานของเทคโนโลยีนั้นแข็งแกร่งฉะนั้นถ้าเมื่อไรที่ญี่ปุ่นเร่งลงทุนในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นผมเชื่อว่าญี่ปุ่นก็จะเป็นพลังนำในเอเชียอย่างแน่นอนมาที่อินเดียเห็นชัดในศักยภาพของเขายิ่งรัฐบาลในขณะนี้มีความคิดที่เสรีมากในการลดบริษัทขั้นตอนของการทำธุรกิจอินเดียนั้นเนี่ยมีประชากรพันกว่าล้านคนมีคนที่มีการศึกษาสูงมากๆเทคโนโลยีสูงมากๆในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งทางด้านไอทีฉะนั้นหัวรถจักร4เครื่องนี้เนี่ยเป็นหัวรถจักรที่ผมไม่เห็นในทางตะวันตกเลยในขณะนี้ตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาไม่เคยมีการรีฟอร์มในอเมริกาไม่เคยมีการรีฟอร์มใน EU มีแต่การใช้ QE Quantitative Easing ฉีดเงินอย่างเดียวถ้ายิ่งมาเจอเหตุการณ์อย่างเช่น Brexit Momentum มันจะเริ่มชิฟต์มาที่เอเชียแล้วมันก็ไม่ใช่เพียงแค่มีหัวรถจักรแค่4หัวรถจักรมันมีหัวรถจักรขนาดรองลงมาที่สำคัญก็คืออาเซียนกับฮ่องกงและไต้หวัน2ประเทศนั้นไม่ต้องพูดถึงเรามาดูที่อาเซียนอาเซียนท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าประชากรนั้น500ถึง600ล้านคนที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีการเสริมซึ่งกันและกันกับหัวรถจักรขนาดใหญ่อาเซียนเสมือนกับเป็นซัพพลายเชนที่ต่อยอดกับอุตสาหกรรมของหัวรถจักรขนาดใหญ่ฉะนั้นในเชิงของการผลิตอาเซียนนั้นเหมือนกับวาลูเชนที่ต่อเนื่องกันอย่างดีสอดรับกันอย่างดีในเชิงของตลาดอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีบวกอาเซียนใหญ่มหาศาลเลยผมเรียนผู้นำจีนก่อนที่ผมจะกลับมาเมืองไทยบอกว่าอาเซียนซึ่งเป็นการเจรจาการค้าเสรีภายในเอเชียนั้นที่ใกล้จะมีข้อสรุปต้องช่วยกันเร่งให้มีข้อสรุปเพราะมันจะเป็นพลังที่เกิดขึ้นในขณะที่โลกนั้นกำลังปั่นป่วนความเชื่อมั่นจะมาสู่เอเชียทันทีฉะนั้นชาติในเอเชียจะต้องพยายามเร่งการเจรจาตกลงให้เกิดข้อสรุปเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดครอบคลุมประชากรครึ่งหนึ่งของโลก GDP กว่า 30% ของโลกและถ้าหากในอนาคตถ้า TPP มีผลสำเร็จการเชื่อมโยง RCEP TPP นั้นจะทำให้เอเชียนั้นเป็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของโลกในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นตัวอาเซียนเองเมื่อเกิด
AEC ขึ้นมามันก็ขอให้เกิดการค้าการขายการติดต่อที่มันเริ่มมีพลวัตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาเซียนกลายเป็นแกนหลักตรงกลางของเอเชียซึ่งประเทศไทยเองก็เห็นในส่วนนี้แล้วยิ่งในภาวะซึ่งโลกเป็นอย่างนี้เงินเนี่ยมันล้นโลกในขณะนี้แต่ไม่มีที่จะไปเงินเย็นแข็งแบบนี้ถ้าไม่อ่อนลงกว่านี้อนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่ามันจะต้องมีการรีโลเคทการเรื่องของการฐานการผลิตอย่างแน่นอนอีกครั้งหนึ่งจะต้องมีการรีโลเคทฐานการผลิตจากอังกฤษหรือ EU ไปสู่ส่วนอื่นๆของโลกแล้วที่ไหนมันจะปลอดภัยและดีเท่ากับอาเซียนถ้าเรามองดูจากภาพในปัจจุบันนี้แล้วถ้าหากว่าอาเซียนสามารถเกิดขึ้นได้จริงหลายๆอย่างนั้นจะทำให้อาเซียนนี้เป็นแหล่งสำคัญของการลงทุนดูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งสูงถึง 6-8% โดยเฉลี่ยในขณะที่โลกทั้งโลกกำลังซบเซาและอ่อนไหวฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งและคนเอเชียด้วยกันเองต้องคิดกันใหม่สร้างมันขึ้นมาใหม่เอเชียทั้งเอเชียโดยเฉพาะอาเซียนมีแรงงานที่ต้นทุนต่ำและประเทศมีชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตสูงมากเป็นตลาดคนชั้นกลางที่จะรองรับสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งอนาคตข้างหน้ามีกลุ่มประเทศไหนในโลกบ้างที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาเท่ากับเอเชียสังคมของญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียไทยทุกคนเน้นเรื่องของการศึกษาใครก็ตามที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกในขณะนี้จะเห็นแล้วว่าท็อปสคูลของในอเมริกาเนี่ยเกินครึ่งมาจากเอเชียทั้งนั้นแล้วยิ่งในสาขาที่เป็นวิทยาศาสตร์วิศวะผมมาเกิน 70% มาจากเอเชียฉะนั้นด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ขนาดอย่างนี้ผมถึงเชื่อว่าเอเชียเนี่ยมีโอกาสสูงจริงๆและอาเซียนหรือเอเชียนั้นคือแองที่สำคัญอย่างยิ่งแห่งอนาคตข้างหน้าในการผลิตฉะนั้นในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายใครจะได้ดีกว่าใครนั้นไม่สำคัญขึ้นอยู่กับศักยภาพแต่ในฐานะของประเทศไทยเราก็มีหน้าที่ที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่ที่ดีที่สุดอบอุ่นที่สุดมีศักยภาพสูงที่สุดที่นักลงทุนจะต้องไม่มองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนญี่ปุ่นฉะนั้นนี้จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการสร้างประเทศไทยนั้นให้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงของเศรษฐกิจเราไม่ได้ต้องการที่ว่าเราต้องเด่นกว่าคนอื่นเขาแต่เราต้องทำตัวเราเองให้ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดในระยะสั้นเศรษฐกิจของไทยจะต้องไม่ซุดตามโลกซึ่งเราทำสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งล่าสุด first quarter เราได้ 3.2 จากไตรมาส 4 ปีที่แล้วอยู่ที่ 2.8 วันนี้ผมไล่ถามเลขาสภาพัฒน์ผู้ว่าแบงก์ชาติสสคเขาก็บอกว่าไตรมาส2นั้นก็น่าจะเกิน3แต่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่อยากไปคิดมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่มันบอกอะไรบางอย่างก็คือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันเริ่มดีขึ้นข่าวดีมันมีมากขึ้นเรื่อย
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมสูงขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเดือนที่3สูงสุดในรอบ10เดือนดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจแบงก์ชาติประกาศออกมาสูงขึ้นมาสูงสุดในรอบ10เดือนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาที่นี่เจโทรมาหาผมประกาศผลการสำรวจ business sentiment หรืออารมณ์ความเชื่อมั่นของธุรกิจของนักธุรกิจญี่ปุ่นในเมืองไทยจากลบ4เมื่อไตรมาสเมื่อครึ่งปีของปีที่แล้วพุ่งมาเป็น7และมองอีก6เดือนข้างหน้า7เป็น17ก็แสดงว่าไอ้ความรู้สึกเชื่อมั่นมันเริ่มกลับมาการท่องเที่ยวหมดไปครึ่งปีประมาณว่าปีนี้อย่างน้อยๆ30กว่าล้านคนสูงกว่าปีที่ผ่านมาคำขอ BOI ครึ่งปีผ่านไปแล้ว3แสนล้านทั้งปีท่านเลขาธิการ BOI บอกว่าประมาณ6แสนถึง7แสนล้านสูงกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนอะไรที่เคยเป็นปัญหาเช่นเรื่องของประมงเรื่องค้ามนุษย์เราถูกปรับจากเทียร์3ขึ้นเป็นเทียร์2เมื่อวานนี้เราประชุมกันจะรองรับเรื่องของ ICAO เรื่องของการบินเราเชื่อมันว่ามันน่าจะดีขึ้นถ้าเราพยายามเต็มที่ IMD ปรับอันดับของเราจาก30เป็นอันดับที่28สิ่งเหล่านี้เป็นอะไรหลายอย่างซึ่งมันค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับแต่เราก็ยังไม่ประมาทเพราะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ผมได้ข่าวมาว่าโตโยต้ามีการลดคนงานเร็วๆนี้ผมก็สอบถามเขาก็บอกว่าอันนั้นไม่ใช่เพอร์มาเนนต์อันนั้นเป็นเพียงลูกจ้างที่เป็นคอนแทรคเป็นสัญญาในช่วงซึ่งตลาดรถยนต์บูมก็มีการจ้างเพิ่มถ้ามันไม่บูมก็มีการเริ่มจากเป็นของปกติแต่ว่าเขาก็เริ่มเซนส์ว่าตลาดตะวันออกกลางเริ่มหวั่นไหวเพราะว่าตอนที่ราคาน้ำมันมันตกขนาดอย่างนี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อรถยนต์บ้างฉะนั้นแม้ว่าหลายอย่างมันดีขึ้นแต่เราไม่ประมาทเราจะต้องคอยดูแลมันตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาตอนต้นทำประเทศไทยนั้นให้ดีที่สุดตอนที่ผมไปนิเคอีคำถามหลักก็คือว่าอะไรที่จะทำให้ท่านมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีการเติบโตที่มันยั่งยืนผมก็บอกข้อแรกคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านมุ่งมั่นในการปฏิรูปประเทศอย่างแน่นอนการปฏิรูปประเทศของเรานั้นโดยเฉพาะยิ่งทางเศรษฐกิจเน้นในสามด้านด้านที่หนึ่งก็คือการลดความเหลื่อมล้ำเพราะถ้าสังคมเหลื่อมล้ำมากจนเกินไปสังคมอยู่ไม่ได้อำนาจซื้อมันก็ไม่มีเพราะว่าคนรวยนั้นมันรวยอยู่นิดเดียวที่เหลือจนอำนาจซื้อก็ไม่มีเมื่ออำนาจซื้อไม่มีก็ต้องพึ่งพาการส่งออกแล้วโลกเป็นแบบนี้การส่งออกมันก็จะลำบากฉะนั้นการปฏิรูปเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ผมไม่พูดในรายละเอียดเพราะเวลาไม่มีแต่ถ้าท่านติดตามตลอดเวลาท่านจะเห็นว่าเราพยายามพลิกจากเรื่องของการเน้นแค่ผลิตและส่งออกเราต้องการเปลี่ยนมูลค่าของสินค้าเกษตรของเราแปรรูปให้มากขึ้นหาตลาดให้เขามากขึ้นการสร้างสินค้าชุมชนการนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มันเกิดการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้ความเจริญนั้นมันสามารถกระจายตัวไปในทั่วท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการปฏิรูปเพื่อสร้างความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศผมได้เล่าให้ฟังว่าสิ่งแรกเลยก็คือการลงทุนในโครงสร้างของพื้นฐานของประเทศซึ่งไม่เคยมีมาก่อนขนาดอย่างนี้เป็นโชคดีของเรามากที่เรามีความคิดอย่างนี้มีโครงการที่อยู่ในใจอยู่แล้วทำให้เมื่อเวลาโลกมีเศรษฐกิจไม่ดีเราก็สามารถผลักดันโครงการนี้ค่อยๆออกมาถนนหนทางไม่ว่ารถ
ไฟความเร็วสูงไม่ว่ารถไฟรางคู่และโครงการอื่นๆทั้งหลายมันจะทยอยออกมาในช่วงเวลา5ปีข้างหน้าอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ 4-5 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิ่งสำคัญอีกตัวนึงก็คือว่าเรากำลังปรับโครงสร้างการผลิตของเราจากที่แต่เดิมพวกท่านมาลงทุนในเมืองไทยผลิตอะไรเราก็ให้สิ่งจูงใจเรากำลังมาสู่จุดหนึ่งซึ่งบอกว่าเราต้องการว่าอุตสาหกรรมแห่งอดีตที่เราเคยลงทุนนั้นเนี่ยเราต้องการให้ท่านเพิ่มระดับของวิทยาการเพิ่มระดับมูลค่าเพิ่มนวัตกรรมยิ่งมีนวัตกรรมมากเท่าไหร่เรายิ่งจูงใจท่านมากเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขึ้นมายานยนต์ก็ต้องการเป็นยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งผมก็ต้องกำลังแสวงหาเรื่องของสมาร์ทคาร์เรื่องของรถไฟฟ้าตอนนี้เป็นต้นอุตสาหกรรมเกษตรเราต้องการก้าวไปสู่ไบโอเทคไบโอฟิวเอลเปโตรเคมีคอลที่เคยมีเราต้องต่อยอดขึ้นไประดับสูงต่อไปอีกอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินโลจิสติกนี่คือสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมไฮเทคทั้งหลายที่มีเรื่องของโนว์ฮาววิทยาการซึ่งเราคิดว่าเราสามารถทำได้ฉะนั้นสักครู่หนึ่งท่านรายการยูไอคุณจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเรามีสิ่งจูงใจที่พร้อมที่ให้ท่านมาลงทุนนอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเราก็บอกว่าในการลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆเหล่านี้เราไม่ได้แค่ว่าต้องการให้บริษัทของท่านมาแต่เราต้องการเน้นเรื่องของคลัสเตอร์คือเอาสถาบันวิจัยท่านมาเอามหาวิทยาลัยท่านมาเอาซัพพลายเชนท่านมาเอานักวิจัยของท่านมาและเราจะพยายามทำนักศึกษาที่ร่วมกันให้สามารถก่อหรือว่าเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเป็นนวัตกรรมแล้วเราต้องการสร้างธุรกิจใหม่ๆคือเน้นสตาร์ทอัพหมายความว่าต้องการจากความคิดใหม่ๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้นมาให้เกิดขึ้นทั้งประเทศผมเห็นที่เกาหลีใต้ผมเห็นที่ประเทศจีนพลังมันเยอะมากและต้องเป็นสตาร์ทอัพซึ่งไม่ใช่อยู่ในซัพพลายเชนธรรมดาไม่ใช่ว่าผมเป็นโรงงานหัวขบวนผลิตอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทอัพมีแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่เราต้องการสตาร์ทอัพในสิ่งซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆบริการใหม่ๆและไม่จำเป็นต้องเป็นเชิงวิทยาศาสตร์จะด้าน Creative Economy ด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านดีไซน์เราก็เลยต้องการสร้างสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือรัฐบาลเราเตรียมไว้แล้วเราเตรียมที่จะผลักดันอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของเราและการลงทุนของเรานั้นไม่ใช่เฉพาะ Physical Infrastructureแต่เราต้องการเน้นเรื่องดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์อนาคตข้างหน้ามันเป็นโลกยุคดิจิทัลไม่ว่าการผลิตไม่ว่าการบริการถ้าซัพพลายเชนหรือแอ่งการผลิตของเรานั้นยังคงเป็นอนาล็อกเราไม่มีทางที่จะยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ได้เลยฉะนั้นการลงทุนขนาดใหญ่ขนาดนี้มันเริ่มแล้วปีนี้ 15,000 ล้านแน่นอนและเราก็จะทำในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเกตเวย์จะมีการลงทุนในเรื่องของออปติคอลไฟเบอร์ใต้น้ำเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศไม่ต้องไปผ่านสิงคโปร์เพราะเรามีความต้องการว่าเราต้องการเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียนอย่างน้อยที่สุดเป็นดิจิทัลฮับของสิ่งที่เราเรียกว่า CLMVT คือแคมโบเดียลาวพม่าไทยเวียดนาม
เรามองเห็นว่าอุตสาหกรรมบางอย่างนั้นเราสามารถเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้ได้เช่นอุตสาหกรรมอาหารเรามีพร้อมแล้วผมก็เริ่มเดินสายไปที่ประเทศญี่ปุ่นเชิญบริษัทเชิญสถาบันวิจัยมาร่วมกับเราแล้วในโครงการ Food in the Police เราต้องการเป็นฮับในเรื่องของดิจิทัลผมไปจีนไปเกาหลีเชิญมาละเราก็จะมีการผลิตบุคลากรดิจิทัลไปตามหมู่บ้านให้คนสามารถค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซได้กระจายความเจริญความรู้ออกไปในชนบทเราต้องการเป็น medical hub การแพทย์ของเรานั้นสถานพยาบาลของเราขึ้นชื่อหรือช้ามากถ้าท่านไม่เคยลองแต่ผมว่าอย่าลองดีกว่านะเรื่องของโรงพยาบาลโรงพยาบาลชั้นนำเมืองไทยนั้นถ้าท่านไปดูขณะนี้เป็นศูนย์กลางซึ่งตะวันออกกลางและหลายประเทศมาดูแลรักษาอยู่ที่ประเทศไทยเราสามารถเป็นฮับของเรื่องของโลจิสติกขณะนี้นักธุรกิจญี่ปุ่นมาเยอะเหลือเกินที่มาทำโลจิสติกในเมืองไทยไม่ว่ายามาโตะไม่ว่าเซโนมากันมาและในไม่ช้าผมเชื่อว่าอีกหลายประเทศกำลังจะมาเราสามารถเป็นฮับของการท่องเที่ยวในอาเซียนทำไมเราถึงมั่นใจขนาดอย่างนั้นเรามั่นใจเพราะว่าเมืองไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและขณะนี้ไม่ว่าการบินไทยหรือแอร์เอเชียซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากหลากหลายแห่งในอาเซียนคอนเน็กระหว่างกันตามเมืองใหญ่ๆและที่สำคัญคือตัวเราต้องการสร้างศูนย์อุตสาหกรรมการบินขึ้นมาฮับเหล่านี้คือการสร้างนวัตกรรมทางอนาคตข้างหน้าร่วมกับอุตสาหกรรมที่เราเคยมีแต่ว่ามันจะเป็นฐานใหม่ของอนาคตข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วคือแต่เดิม30ปีที่แล้วพวกท่านคงคุ้นเคยคืออิสซุนซีบอร์ดล้ำฉบับมาแต่พุทธครม.ผ่านมาแล้วก็คือว่าเราขยายต่อมาไปถึงระยองจะมีการพัฒนาอัปเกรดล้ำฉบังเฟส3พัฒนาท่าเรือชายฝั่งพัฒนาสนามบินพาณิชย์อู่ตะเภาผมดูแปลนแล้วผมให้ทางคุณการที่ปรึกษาผมช่วยดูในสิ่งเหล่านี้พัฒนาท่าเรือพาณิชย์ที่อู่ตะเภาสัตหีบฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าบริเวณตั้งแต่กรุงเทพถึงระยองอย่างน้อยๆก็3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิสัตหีบอู่ตะเภาท่าเรือพาณิชย์เพิ่มไปอีกครั้งรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพไปถึงระยองเส้นทางของระบบขนส่งเชื่อมโยงแอร์พอร์ตลิงก์จากกรุงเทพไปถึงระยองและจะมีแผนที่จะสร้างเมืองขึ้นมาในแห่งนี้3จังหวัดนี้ให้มันเกิดอุบานาเซชันขึ้นมาแน่นอนที่สุดถ้าท่านมองภาพนี้ทั้งหมดผมเมื่อกี้ฝากบอกกับทาง BOI บอกว่าให้แจกเอกสารเรื่องของ EEC ซึ่งใน3เดือนจะมีรายละเอียดเมื่อจะเริ่มมีการทำ EIA และมีการร่วมลงทุนหลายแห่งจะเกิดขึ้นมาอุตสาหกรรมหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมบริการเรื่องของโลจิสติกเกิดแน่นอนเพราะว่าเมื่อเกิดแห่งอันนี้ขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเราเตรียมเม็ดเงินเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะกลายเป็นการขยายเกตเวย์ซึ่งมีอยู่แล้วให้เป็นเกตเวย์ที่รองรับทั้ง CLMVTไม่ใช่แค่ประเทศไทยภายใน2สัปดาห์กองทุน Infrastructure Fund จะเข้าครม.หมายความว่าเราจะมีกองทุนที่จะร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงินก็คือต้องการไซส์ของมันขนาดแสนล้านบาทการลงทุนทั้งหลายเราเน้น PVP ระหว่างรัฐเอกชนญี่ปุ่น Very welcomeนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำแต่ที่ดีมากกว่านั้นก็คือที่กำลังพยายามจะคิดให้ทำก็คือ
เรื่องของการเชื่อมโยงตลาดหุ้นให้เกิดขึ้นภายในอาเซียนหรืออย่างน้อยที่สุดการเชื่อมโยงตลาดหุ้นของเรากับ CRMB ซึ่งทำได้แนวของพี่ก็คือว่าบริษัทยังจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศของเขาแต่สามารถเทรดผ่านตลาดหุ้นที่กรุงเทพได้เพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือและมีระบบคัสโตเดียนที่พร้อมสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างแรงงานมารองรับขณะนี้ผมคุยกับทางท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและพูดคุยกับอีกหลายแห่งว่าจะต้องพยายามสร้างบุคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทให้มันเพียงพอกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยผมเองเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของ doing business ลดขั้นตอนมันซึ่งถ้าท่านลงไปสังเกตดูหลายอย่างเริ่มขยับได้เร็วขึ้นรัฐบาลเองพยายามทำให้เกิดความโปร่งใสการประมูลอะไรทั้งหลายถ้าก็คงจะทราบในขณะนี้เราใช้วิธี e-bidding ประมูลกันลดคอสลดโอกาสในการคอร์รัปชันเราใช้โครงการที่เรียกว่าคอสก็คือการเปิดเผยข้อมูลท่านมาดูข้อมูลได้พรบจัดซื้อจัดจ้างเริ่มออกมาให้บุคคลที่3เอกชนเข้ามาสำรวจได้เรื่องของ e-paymentอนาคตจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้ยากในไม่ช้าจะมีพรบวินัยการคลังออกมาทุกสิ่งพยายามขับเคลื่อนออกมาเพื่อให้นักลงทุนนั้นเกิดความสบายใจว่าไอ้วิธีการใต้โต๊ะเรียกเงินจะต้องไม่มีและถ้ามีท่านก็จดชื่อมาให้ผมรับรองว่าชื่อนั้นถึงมือนายกแน่นอนใครไปเรียกเงินท่านหรือแม้แต่มีรัฐมนตรีเรียกเงินท่านท่านก็เอาชื่อมาฉะนั้นทุกอย่างนั้นเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้และไม่เพียงแค่นั้นเมืองไทยนั้นมันต้องการว่าเราต้องโดดเด่นคนเดียวนโยบายที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ CLMVT เราเริ่มมีการพูดคุยกันประชุมกันต่อจากนี้ไปในบรรดา CLMVT นั้นเนี่ยจะเริ่มมีการประชุมในเรื่องของยุทธศาสตร์ร่วมกันในบางประเด็นเช่นยุทธศาสตร์เรื่องของ connectivity อาเซียนจะไม่มีประโยชน์เลย AEC จะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามัน connect กันไม่ได้การ connect แปลว่าอะไรบอกว่าถนนหนทางรถไฟด่านศุลกากรกฎเกณฑ์กฎระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานจะต้องมีการร่วมมือกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลาวมาที่เมืองไทยมาพร้อมกับครม. 10กว่าคนเราคุยกันเรื่องเหล่านี้และมันจะไม่ใช่แค่ของไทยกับลาวแต่ว่ามันจะภายในแอ่งของ CRMBT ผมไปที่ประเทศจีนมาผมบอกผู้นำจีนบอกว่าของจีนนั้นมีโครงการลานช้างน้ำโขงซึ่งจริงๆแล้วก็คือ CRMBT ปรับจูนนโยบายให้เข้ากันผมบอกทางญี่ปุ่นว่าคุณมีการเน้นเรื่องของ GMS ซึ่งจริงๆแล้วก็คือ CRMVT แม่น้ำโขงทุกคนมาร่วมกันทำให้แอ่งๆนี้เนี่ยเกิดการพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีถ้าลองนึกภาพดูว่าถ้า CRMVT แข็งแรงอาเซียนก็แข็งแรงเพราะหัวใจที่เป็นอินแลนด์ของอาเซียนนั่นก็คือ CRMVTแล้วถ้าหาว่าในอนาคตข้างหน้าสามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนเชื่อมโยงกับยูเรเซียของรัสเซียเชื่อมโยงออกไปข้างนอกทั้งหมดนี้จะทำให้มันเป็นดินแดนซึ่งครบถ้วนในตัวมันเองทั้งตลาดการผลิตและความร่วมมือกันอะไรก็แล้วแต่ที่จะมันจะมีความขัดแย้งต้องรีบขจัดซะโดยเร็วอย่าเอาเรื่องของความขัดแย้งมาทำให้โอกาสทองอย่างนี้หายไปเพราะมันโอกาสซึ่งมาไม่ได้ง่ายๆฉะนั้นภายในอาเซียนเองเรามีคำพูดบอกว่า United We Can ต้องเป็นเอกภาพในอดีตนั้นเอาไม่ต้องไกลหรอกสัก50ปีที่แล้วท่านจำได้ไหมว่าในอาเซียนเป็นยังไง
ยังรบกันอยู่เลยเดี๋ยวนี้มีความสงบเมื่อความสงบเกิดการพัฒนาก้าวไกลขณะนี้เอเชียสงบก้าวไกลเราจะไปหาเรื่องให้มันมีทะเลาะกันเพื่ออะไรฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ก็เลยเป็นนโยบายที่ท่านนายกบอกว่าเราต้องการขับเคลื่อนร่วมกับพื้นบ้านของเราแล้วเราร่วมกันแล้วผมก็อยากจะเรียนท่านว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้พวกท่านคงจะได้เคยได้ยินคำว่าประชารัฐมันเป็นนโยบายที่ท่านนายกขับเคลื่อนออกมาก็คือว่าทุกนโยบายของเรามันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีพลังจากสามส่วนคือรัฐบาลเอกชนและภาคประชาชนในอดีตรัฐบาลขับเคลื่อนทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เอกชนผมก็เชิญมาใช้งานเชิญมาร่วมงานภาคประชาชนก็เชิญมาร่วมงานฉะนั้นภาคเอกชนเริ่มเข้ามาช่วยผมทั้งสมองทั้งกำลังเงิน CSR คือเคยจ่ายสเปะสปะตอนนี้มาลงเป็นโครงการผมคุยกับโตโยต้าแล้วโตโยต้าเมืองไทยจะเชิญเข้ามาไหนๆพวกท่านก็อยู่ในที่นี้แล้วขอถือโอกาสนี้เชิญชวนซะเลยว่าถ้าใครอยากจะร่วมโครงการกับประชารัฐทำอะไรเพื่อสังคมเป็นชิ้นเป็นอันประธานฝ่ายรัฐก็คือผมประธานฝ่ายเอกชนก็คือประธานหอการค้าหรือติดต่อที่คุณการก็ได้ปูนซีเมนต์ไทยนี่ผมยกมาทั้งบริษัทแล้วมาทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและผมจะไล่มาทีละบริษัทผมไปที่อินเดียผมได้มา2บริษัทคือเบอร์ลาตุกับทาตาฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้ว่าอันนี้ไม่ได้พูดในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะผมพูดในฐานะที่ว่าคุ้นเคยกับญี่ปุ่นคุ้นเคยกับจีนผมทำมากับมือเมื่อ15ปีที่แล้วจากนี้ไปผมจะไม่เน้น FTA แบบขนาดใหญ่ผมจะเน้นคำว่า strategic partnerทีละประเทศเช่นกับญี่ปุ่นมีอะไรที่ญี่ปุ่นต้องการจากไทยอะไรที่ไทยต้องการจากญี่ปุ่นมาเจรจากับจีนผมจะบอกว่าผมต้องการอย่างเนี้ยคุณมาลงได้ไหมถ้าลงได้ผมช่วยคุณแต่ถ้าผมอย่างนี้คุณช่วยผมได้ไหมกับอินเดียก็จะทำอย่างนี้โลกของมัลติลาเทอรัลนั้นมันจบไปแล้วฉะนั้นอะไรที่เป็นมัลติลาเทอรัลทำต่อไปไม่ว่าเราอยู่ในกรอบของอาเซียนทำต่อไปตอนนี้ระดับไบลาเทอรัลนั้นเราควรจะมีในบางประเด็นซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ได้สนใจเช่นโครงการบางอย่างลาวก็ไม่สนใจเวียดนามก็ไม่สนใจแต่ไทยสนใจสนใจจะทำกับญี่ปุ่นเราไบลาเทอรัลกันสนใจกับอินเดียเราทำไบลาเทอรัลกันอย่างนี้มันจะไปได้เร็วไปได้ไกลตอนนี้ผมต้องการดิจิทัลตอนนี้ผมต้องการรถไฟฟ้าตอนนี้ผมต้องการ aerospace ผมได้มาแล้วผมกำลังจะหา big partner ที่จะมาร่วมทางด้านของฮับการบิน ANA ไปอยู่กับฮับของเวียดนามผมต้องการหาฮับซึ่งมาร่วมกับไทยอินเตอร์ผมต้องการรถไฟฟ้ารถแห่งอนาคตต้องการหุ่นยนต์แห่งอนาคตถ้าท่านมีให้ผมท่านก็มาบอกผมอะไรที่มันเกิน BOI ผมจะหาให้ท่านเป็นพิเศษตกลงไหมถ้าตกลงมีโอกาสมาพูดคุยกันวันนี้ผมใช้เวลาท่านพอสมควรนะครับก็ขออนุญาตจบตรงนี้แล้วก็ขอให้การสนทนาในวันนี้ได้ผลนะครับมีข้อมูลอะไรถามคุณการถามท่านเลขา BOI ท่านจะอธิบายให้หมดขอบคุณมากครับสวัสดีครับありがとうございました。